ปวดใช่ค่ะเอาหายเดี๋ยวนี้นะสังเกตนะโอเคเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไปเลยค่ะค่อยๆหายใจรู้ที่ทำแค่นี้มันจะหายปวดได้ก็จะใช้อธิบายว่าทำแค่นี้แหละจะให้อธิบายว่าไงว่ามันหายได้ยังไงโทษครับมันโปร่งมันโล่งมันเบามันดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคอยดูนะมันจะหมดนะค่ะโอเคดีมากสังเกตด้วยกันครับเพราะดูเพราะมันประหลาดมากมหัศจรรย์การแพทย์แห่งอนาคตนั้นผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะเป็นผู้ที่บอกว่าหายหรือไม่แค่นะหายอะไรหายจากอาการที่เคยเป็นใช่ไหมครับผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกไม่รู้ว่าหายจากอาการที่มันกำลังจะเป็นหรือมันเคยเป็นโทษครับถามว่าคำตอบนี้มันจริงไหมอย่างไรพิจารณาด้วยกันเพราะสิ่งนี้มันเป็นของใหม่มากมันเป็นศาสตร์ความจริงมันเป็นศาสตร์มานานนักหนาแล้วศาสตร์นี่มันศาสตร์ของพระศาสดาเขาให้ไว้กับชาวโลกแล้วใครล่ะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสอดรับเอาศาสตร์ของพระศาสดานั้นมาใช้ใครคือคนนั้นพระอาจารย์พระประไทยค่ะต้องพินิจหน่อยคำนี้พินิจพิจารณาอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายเพราะเป็นความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะจัดสรรเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกทำไม่ได้ไม่ว่าจะจับมาชั่งกิโลก็ไม่ได้วัดความยาวก็ไม่ได้แต่ลึกๆคือความรู้สึกเรามันสามารถบอกได้เลยนี่คือเรื่องราวธรรมชาติแปลว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยธรรมชาติได้เลยมันผมว่านะวิทยาศาสตร์มันพัฒนาไปสุดขั้วแล้วมันไปเกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับทั้งสามสาขาเคมีชีวะและฟิสิกส์เกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับค่ะมันเหมือนอยู่คนเดียวก็คิดมากนะคะอาจารย์เหมือนเป็นอะไรก็มันโบกมันกระชากของอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวเพื่อน3คนเป็นเหมือนกันหมดเลยเหรอค่ะทีนี้เขาก็จะหาหมอโรงพยาบาลหาหมอโรงพยาบาลทีนี้ดิฉันนี่มันเหมือนไปไม่ไหวแล้วคนเดียวต้องมีเด็กนี่เด็กที่เขามาด้วยเนี่ยเขาก็ทำงานทำพนักงานกับลูกชายอ่ะทำบัญชีเขาว่างก็ได้มาเขาไม่ว่างเขาก็ไม่ได้มาด้วยลูกชายทำบัญชีค่ะมืออาชีพไหมก็ไม่ก็คือคุณพ่อเขาทำอยู่ก่อนพ่อสัมภากรพ่อเขาก็ถ่ายทอดไว้ให้ลูกแหละเปิดสำนักงานก็มีลูกค้าอะไรไว้ให้ลูกเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกพระอาจารย์เขาไม่ค่อยชอบก็ฉันก็ไม่ชอบว่าจะไปทำอะไรสมัยนี้อะไรมันก็แค้นไปหมดอ่ะเยอะเนี่ยก็ต้องอดทนทำตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นเขาเกิดมาไม่เคยลำบากอาจารย์ไม่เหมือนสมัยเรามันลำบากครับ
รับมรดกจากพ่อใช่ค่ะนี่เป็นมรดกงานนะฮะที่เขาสร้างไว้นี่คือมรดกค่ะคนไหนเอามรดกมาใช้ได้เป็นมันก็ต่อยอดได้คนไหนไม่เป็นก็หมดมรดกโอเคไหมก็แค่นั้นเองคิดอยู่แค่นั้นพอสังเกตนี่ยิ่งดีทีเนี้ยก็นี่ยิ่งเข้าสู่จุดมุ่งหมายเลยขาดไหมขาดนี่แหละขาดนี่พุ่งเป้าเข้ามาหาจุดโทษครับแป๊บขาดขาดนั่นนั่งให้จบนี่หายใจลึกๆมันจะโล่งสุดขั้วให้ดูโทษนึกว่าจับต้นไม้ขย่มเขย่ามันจะเบาสบายพลังนี่ประหลาดประหลาดโทษครับครับไปทั้งตัวโยมอึ๊บเบาสู้เลยโล่งและเบาสบายจังเลยค่ะสบายมันจะออกมารูปแบบไม่มีศาสตร์ใดที่ได้ขนาดนี้พระอาจารย์ขอประทานอภัยนะคะขอเบอร์ส่วนตัวพระอาจารย์ได้ไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามาคนเดียวก็ไม่ไหวแต่จะต้องมาหาพระอาจารย์ในเมื่อคนรถเขาว่างเขาก็ได้รับมาเขาไม่ว่างก็มาไม่ได้คนเดียวคือมีอะไรที่ฉุกเฉินก็อยากจะโทรมาหาพระอาจารย์ส่วนตัวนะคะยังไงก็คิดถึงพระอาจารย์เสมอแล้วเดี๋ยวมีอะไรพระอาจารย์มีอะไรก็ได้คุยกันนะคะไม่ต้องพูดแล้วค่ะจริงๆสมองก็คือสมองนี่นะมันเป็นศูนย์รวมของไฟฟ้าสถิตที่เขาเรียกว่าประสาทนั่นแหละเส้นประสาทอันเดียวกันเนิร์ฟพวกผมนี่เป็นเนิร์ฟก็คือเนอร์เวิร์สเนิร์ฟคือความรู้สึกจำแม่นๆผมเรียกว่านิวโรซิสเต็มมันเป็นระบบของประสาทรวมมาเป็นเส้นประสาทมันโยงเข้าสู่ในสมองทุกอย่างประสาทของพอเวลาเข้าใจในสิ่งนั้นนี้ปุ๊บมันถึงช่วยง่ายผมเป็นคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วผมก็ขมวดเลยว่าทั้งหมดคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองพอเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิตเรื่องเดียวร่างกายจะสบายไปจะทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตรงกันค่ะอันนี้มันเป็นศาสตร์ไฟฟ้าสถิตพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากค่ะพูดมาตั้งแต่ยุคเบนจามินแฟรงคลินกี่ปี200กว่าปีแล้วครับตั้งแต่อเมริกาไปตั้งประเทศใหม่ๆเพราะเบนจามินแฟรงคลินก็เป็น1ใน5คนไงเนี่ยที่เขียนรัฐธรรมนูญให้กับอเมริกาเขาเขียนมา200กว่าปีก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแปลว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมองอนาคตคได้ยาวไกลจึงสามารถเขียนตัวหนังสือไว้ไม่กี่ตัวหลวงพระอาจารย์จะช่วยต้องช่วยมนุษย์อีกนานไหมเนี่ยเจ้าค่ะ
อายุผมก็อีกนานนะครับ150ผมว่าผมกว่านะโอ้สาธุขอให้ประกันอยู่ให้ช่วยประชาชนที่เขาไม่ค่อยนั่นน่ะเรื่องอะไรพระอาจารย์เป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดที่มนุษย์ที่จะอย่างได้นะคะอาจารย์เป็นพระองค์ที่ช่วยมนุษย์จริงๆที่ที่ฉันมองเห็นเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยไม่มีใครเหมือนแล้วไม่มีใครเหมือนพระอาจารย์มองหาทุกคนก็ไม่เหมือนพระอาจารย์ก็เคยคุยกับอาจารย์สุภกรน่ะนะคะก็โทรคุยกันอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเข้ามาบ้างไหมคะใครนะอาจารย์สุภกรนะคะเข้ามาก่อนนี่เข้ามาตอนหลังไม่เห็นมาบ้าง2ปีกว่ามั้ง2 3ปีแล้วเขาอยู่อยุธยาน่ะนะคะเขาก็บอกเขาอยู่อยุธยาครับดิฉันก็บอกว่าก็อยากจะเห็นอายุเพิ่งจะเท่ากับลูกชายดิฉันเนี่ยอายุประมาณ40 50เขาก็คุยดีอ่ะเขาพอแบบฉันไปไหนคนเดียวมันก็ไปไม่ได้เวลาเป็นอะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็พอเป็นอะไรเขาก็โทรไปหาอาจารย์สุภกรเนี่ยอาจารย์ก็สวดให้เขาก็ดีเขาเป็นพยาบาลนะผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยถามทางลึกของใครนี่เขาก็อาจารย์สุภกรก็ชวนมาคุณป้าไปนั่งสมาธิไหมไปหาอาจารย์ชูศรีชุนหวันอาจารย์รู้จักใช่ไหมคะไม่เคยชูศรีชุนหวันหลานของชาติชายชุนหวันเขาอยู่รัชดา30เนี่ยนะครับนี่ฉันก็บอกว่าแก่แล้วไปไหนคนเดียวก็นั่งแท็กซี่ก็อันตรายไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ได้ไปอาจารย์ชูศรีก็โทรมาหาดิฉันว่าแล้วคุณป้าจะไปจะมาหาไหมอะไรเนี่ยเขาจะเปิดคอร์สสอนอายุ70กว่าเขาก็มากันทีนี้ฉันก็บอกมันไปคนเดียวมันก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้คนขับรถคนอะไรก็ไว้ใจไม่ได้นะเราบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าใครจะหวังดีกับเราทั้งนั้นอาจารย์ใช่ไหมคะก็ไม่อยากไปไหนครับเวลานี้ไม่อยากไปไหนเลยก็อยากมีอะไรก็คิดถึงแต่อาจารย์นี่แหละโทรมาบางทีก็โทรศัพท์นี่ก็เหมือนบางครั้งก็ไม่มีคนรับนะอาจารย์วานโทร3ครั้งเลยนี่ก็ได้เบอร์ส่วนตัวแล้วก็ขอประทัยมากค่ะมีโทรหาอาจารย์เจ้าค่ะค่ะหายแล้วค่ะ4ปีที่รู้ว่ามันเป็นตรงนี้เส้นประสาทขึ้นสมองเพิ่งจะเป็นได้ไม่คราวนี้เป็นได้ไม่ถึงเดือนนะคะโอเคครับไม่ถึงเดือนทีนี้ก็ทานยาสมุนไพรแต่คราวก่อนที่มาให้พระอาจารย์นวดก็เป็นไขมันไงคะเล่าให้พระอาจารย์ฟังอ่ะเป็นไขมันพอกลับไปบ้านก็ไปถ่ายนี่ออกเป็นน้ำน้ำข้าวข้นๆออกมาเลยไปปัสสาวะนะคะก็เล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะแล้วตัวก็เบาหายตั้งแต่นั้นหายเลยอาจารย์หายเลยจำนวนปีตั้งแต่นู่นถึงนาทีนี้ก็กี่ปีแล้วก็ประมาณปีกว่านะคะปีกว่าเนาะโอเคค่ะก็ยังมาทำบัตรแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะคะทำบัตรอย่างนี้ทีนี้ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะทำยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงรุ่นไฮเทคค่ะคนที่เขาเคยพามานั่นเขาก็ไปอยู่แปดริ้วแล้วนั่นแหละเพราะว่าใช้งานเขาอยู่บ่อยก็สนิทกันมากเขาไปอยู่แปดริ้วค่อยเปิดคาแคร์ที่นู่นเนี่ยไปไหนก็ไปกับเขามันเหมือนโอเคให้คะแนนตัวเองเลยตอนนี้เจ้าค่ะที่บอกว่าดีเนี่ยมันกี่คะแนนคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนก็10คะแนนค่ะ 100% ค่ะ 100% ดีมากค่ะก็แปลว่าว่องไวนะพลังงานบริสุทธิ์จาก2มือเปล่าและ1ความเข้าใจมันก็ไม่ใช่ธรรมดาค่ะผมกล่าวหมอกระดาษไว้นะค่ะโอเคไหมโอเคค่ะมันจะมีแฟ้มนี่โดยเฉพาะค่ะแล้วจบข่าวเลยโอเคครับโอเคแล้วจบมาจากน้ำมีอะไรข้างนอกไหมก็
ครับผมจะกราบลาพระอาจารย์โอเคครับทราบครับสวัสดีครับโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละท่านต่อไปครับ